อ่ะไปเรื่องของทิติพันธ์พ่วงจันทร์กันหน่อยทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บนะนงเขาเจ็บแล้วก็พักไปแล้วแต่ดีที่ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยยังไม่กลับมาทำให้ทิติพันธ์ได้พักยาวๆแล้วก็ไปเปิดร้านกาแฟไงกับเก่งอดิศรคาเฟ่อเมซอนนะครับทิติพันธ์ก็ออกมายอมรับว่าสิ่งที่ทำให้เขายังไปได้ไม่สุดเพราะอาการบาดเจ็บถูกต้องแต่เขาเป็นคนเล่นหนักไงปัญหามันเกิดกับตัวเขาเองอ่ะเขาบอกเขาเนี่ยเจ็บเข่าบ่อยแล้วก็เคยผ่าตัดบริเวณเอ็นไขว้หน้า2ครั้งซึ่งแพทย์แนะนำว่าตรงจุดนี้ถ้าผ่าแล้วจะเสื่อมเร็วกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นต้องมีการซ่อมแซมทำให้บางฤดูกาลเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากที่หยุดไปทำให้ร่างกายเขาเหมือนกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งถูกต้องคือปัญหาทั้งหมดคือมันเป็นสไตล์การเล่นของเขาคือเขาเป็นกองกลางที่สายพันธุ์ดุนะเริ่มถึงลูกถึงคนอะไรได้ซึ่งแน่นอนถ้าคุณเล่นในลักษณะนี้คุณก็เสี่ยงในการบาดเจ็ บแล้วบางทีเวลามันเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยอย่าโดนเข่าโดนอะไรเนี่ยมันไม่บังคับไม่ได้ถูกไหมเวลาพุ่งเสียบพุ่งโน้นหรือว่าสกัดอะไรเงี้ยมันเสี่ยงที่จะโดนโดยสไตล์การเล่นโดยความมุ่งมั่นต่างๆมันก็ต้องเสี่ยงเป็นธรรมดาช่วงนี้ก็ถือว่าดีที่เขาบอกว่ามันเป็นช่วงของการพักหน่อยหนึ่งใช่ไหมใช่เออดีแล้วก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นบทบาททิติพันธ์พ่วงจันทร์อาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบที่เข้าบอลหนักๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วประคองนิดเขาจะไปเป็นตัวลุกซะมากกว่าแล้วอยู่กับ BG นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาร่างกายสมบูรณ์ผมก็คิดว่าคุณภาพฝีเท้าเขาตอนนี้ก็เบอร์ต้นๆก็เล่นได้บอกกองกลางนี่เขาคือเขาทีมชาติเลยล่ะทีมชาติใช่ไหมทีมชาติเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาลงมาแล้วเขา 100% อีกแล้วเกิดพลาดอีกนะมันจะจบเลยนะคือต้องผ่าไปผ่ามาผ่าไปผ่ามาหลายๆครั้งมันก็ไม่ดีแต่ขณะเดียวกันถ้าลงไปแล้วไปยืนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกนะก็ไม่ได้ลงเลยยืนอย่างเดียวต้องหาตัวช่วยเขาอ่ะก็เหมือนนั้นลงเนี่ยแหละยืนอย่างเดียวถ้าสมมติจะใช้งานเขาก็ต้องมีตัวที่คอยวิ่งให้หน่อยนึงแต่ให้เขาวิ่งด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เขายืนอย่างเดียวครับเพราะสไตล์ของเขาเป็นฟุตบอลอย่างนี้อยู่แล้วเขาเล่นเหมือนพ่อเขาไหมหรือคนละแบบคนละแบบตำแหน่งก็ไม่ถูกแล้วตำแหน่งก็คนละอย่างพ่อเขาเกมรับเกมเขาอยู่คนเซ็นเตอร์อ๋อแต่คือทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงสไตล์การเล่นก็คล้ายๆนะดุเหมือนกันใช่ป่ะดุทั้งคู่คือเตะเหมือนกันอ่ะก็ดูก็เล่นกันดีเลยนะกองกลางยังเสียบจนเป็นเข่าโดนไป2ตำลูก2ตำครั้งอ่ะก็นิดพันก็ตามไปดูพ่อเขาเล่นสมัยเล่นไทยลีกอ่ะถูกนั่นเด๋อแล้วเด๋อใช่ป่ะใช่เนี่ยเขาก็ซึมซับมาพอเล่นเยาวชนเล่นสโมสรไปเล่นเจลีกสไตล์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนเด็กนะนิดพันตอนเด็กมีเข้าบอลหนักมากนะใช่หนักกว่าสมัยนี้เยอะก็ผมไม่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนนะใช่โรงเรียนที่อะไรที่โรงเรียนอะไรเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกแต่คือตอนนี้เราอยู่ตรงใกล้โรงเรียนแล้วก็ขึ้นมาเมืองทองสตรีวิทย์นะชุดเยาวชนใช่นั่นแหละอะไรเนี่ยเป็นนักเตะที่ก็อย่าให้เจ็บเยอะใช่แต่เป็นกำลังหลักทีมชาติได้ตอนนี้เขาคืออย่างน้อยเขามีประสบการณ์จากญี่ปุ่นด้วยไงครับผมเขาค่อนข้างจะดีใช่